นอกจากไม่มีคนชอบแล้วก็ยังไปมันอีกรับจ้างเอาหมาไปทิ้งไงตัวร้อยสองร้อยใครสอบไปโยนวัดเมื่อวานมีหมาโดนฟันมาอยู่เวอะฟันแบบเนี้ยพี่หลังเนี้ยคือเวอะออกมาเลยอ่ะเห็นกระดูกเลยเวอะมันบอกว่าถ้ามันเลือกเกิดได้อ่ะมันไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้หรอกบอชีวิตเลือกเกิดไม่ได้อ่ะพีทหมาแม่ก็มีอยู่แค่นี้กินขี้นอนพอเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยมีอีกออกมาอีกเยอะยิ่งกว่าเดิมอีกคลองเตยไม่ได้แออัดแค่คนนะครับหมาจรแม่งก็โคตรแออัดเหมือนกันสวัสดีครับผมโต๊ดคลองเตยครับพี่อยู่คลองเตยมากี่ปีแล้วเหรอครับผมอยู่มาตั้งแต่เกิดแล้วครับพี่ตอนนี้ก็อายุ25ปีแล้วครับเถื่อนพี่สายดาร์ครับพี่คุยกันดีๆไม่ค่อยได้ต้องตะโกนคุยกัน ดาร์แต่คนไหมหมาก็ดาร์พี่แต่ดูมันเดี๋ยวมันก็กัดกันนะตัดไปแล้วนะ เจอหมาจรมาตั้งแต่เกิดแล้วครับพี่แล้วเจอมาตลอดครับพี่เยอะขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีมากกว่าเดิมเพราะว่าหมาตัวนึงมันคลอดทีอะพี่มันก็8 9ตัวอย่างเงี้ยพี่2คอกอย่างเงี้ยพี่ก็18 2 3เดือนก็มาคลอดอีกในคลองเตยนะพี่ทุกชุมชนเลยนะมีมากกว่า100ตัวพี่หมานะเฉพาะหมาจรเนี่ยนะไม่หมาเลี้ยงนะบ้านผมเอาต่ำๆไปเลย30พี่หมาจรสร้างปัญหาอะไรให้เราบ้างก็เรื่องกลิ่นตัวของหมาเตะจมูกครับก็เรื่องของขี้มันขี้ไม่เป็นที่เยี่ยวล่าอะไรเงี้ยสกปรกเต็มไปหมดแล้วเดินคือเหยียบระเบิดเหยียบเต็มไปหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องความแออัดเนี่ยส่งเสียงดังเวลานอนเงี้ยเวลาคนบ้าเดินเงี้ยก็เห่าฮู้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 ทีหลับๆอยู่ก็ต้องตื่นก็จะมีบางคนผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเขารักหมาพี่เขาจะเอาข้าวมาให้ทุกเย็นอะไรเงี้ยก็มีให้อยู่ตรงเนี้ยให้หมามันจะรวมกันอะไรเงี้ยพี่แค่วันละรอบคือมันไม่พออยู่แล้วพี่คนยังกินข้าวสามเวลาเลยพี่โดยส่วนตัวผมแล้วนะพี่ผมก็ไม่ได้เป็นคนที่รักหมานะพี่แล้วก็ไม่ได้เกลียดครับสงสารมันมากกว่าเพราะเราเดินเจอมันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนอนแบบอดๆอยากๆอย่างเงี้ยพี่ถ้าเป็นไม่ได้ก็อยากให้มีหน่วยงานหรือว่าใครที่รักหมาจริงมันนำมันไปอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยเหลือให้มันอยู่อุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยพี่เดี๋ยวผมพาไปดูชีวิตจริงเลยดีกว่าชีวิตความเป็นอยู่ของหมาว่ามันอยู่กันแล้วจริงๆมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่เดี๋ยวพาไปดูเลยไม่ค่อยได้เดินซอยนี้มานานแล้วเหมือนกันไม่คิดว่าหมาจะเหลือน้อยขนาดนี้แล้วอ่ะเขาไม่รู้ว่าเขาเอาไปปล่อยอย่างเงี้ยมันมีคนรับจ้างแล้วพี่รับจ้างเอาหมาไปทิ้งไงตัวร้อยสองร้อยใครจะสอบไปโยนวัดซอยนี้คือซอยห้ามเดินไม่ใช่ว่าขายใหญ่นะคือหมาเยอะคือเยอะมากเลยพี่เต็มซอยหมดเลยเนี่ยแต่ตอนนี้เหมือนว่ามันจะน้อยลงเพราะว่าได้ข่าวว่ามันจะมีผู้ใจบุญพยายามกินยาตัวไหนก็ไม่รู้แม่งกินแล้วก็ตายอ่ะนอกจากไม่มีคนชอบแล้วก็ยังไปฆ่ามันอีกคือบ่อยพี่ยาเบื่อน่าสงสารนะพี่จริงไหมยายจริงลูกแม่ยายเลี้ยงมาสิบกว่าตัวมันเอายาเบื่อกินหมดเลยยายนะเลี้ยงมันก็สงสารมันนี่จากใจคนรักหมายายเลี้ยงมากี่ปีแล้วโอ้ยหลายปีแล้วก็พี่ก็ถามอะไรเลยไม่รู้คุยพี่ก็หน่อยดินี่อ่ะพี่คนให้ข้าวหมาเนี่ยพี่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะให้ข้าวข้าววันกี่รอบนะเยาวะรอบเดียวพอแล้วลุงไม่ไหวลุงทำคนเดียวตายโอ้ยแล้วข้าวกินยังป้ายังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวค่อยกินเย็นพร้อมลุงให้อาหารหมาให้เรียบร้อยก่อน3โลนะลูกหุงอ่ะแล้วก็ตับ2โลตับ2โลข้าว3โล200กว่าวันละ200กว่ามาทั้งหมดกี่ปีได้อาหารเนี่ยก็เป็น10แล้วลูกที่บ้านมี8ที่นี่เต็มเลยเนี่ยตั้งแต่ปากกอกมาเนี่ยมาจุดสุดท้ายเนี่ยใช่เพราะว่าไม่เคยขาดบางทีเจ็บป่วยก็ซื้อยามาแล้วก็มาหยอดมันที่คนเขาบอกว่าชอบวางยาเบื่อน่ะมีตรงบ้านยายพิษอ่ะกัด7ตัว8ตัววางหมดเลยแต่มันเป็นตัวเล็กนะไม่น่าไปวางมันหรอกมันตัวเล็กอ่ะก็ดูจันดีเนี่ยโดนฟันมาอีกจันดีเนี่ยใช่ๆเมื่อวานมีหมาโดนฟันมาอยู่เวอะฟันแบบเนี่ยพี่หลังนี่คือเวอะออกมาเลยอ่ะเห็นกระดูกเลยเวอะคนดูก็ดูแล้วกันเนี่ยถ้ามีคนใจบุญอะไรเงี้ยเขามาขอเงี้ยขอหมาเหรอใช่หมาจรอยากรับจะไปเลี้ยงเงี้ยหรือว่าเราไม่ใช่หมาเราจะรับของสารโลกของสารใช่ไหมไม่ใช่แต่กลัวเขาเอาไปให้เค่เพราะว่าดูข่าวเขาบอกเอาหมาไปให้เค่ให้เค่แดงไปไปครับพอแย่งกันโซโล่หลังจากที่มันกินข้าวเสร็จนะพี่ชีวิตหมาแม่ก็มีอยู่แค่นี้กินขี้นอนแล้วขี้เต็มไปหมดพอเกินเสร็จเรียบร้อยมีอีกออกมาอีกไม่มีรถนะมีแต่เพิ่มถ้าจะให้รถก็คือมีคนวางยาอย่างเงี้ยมนุษย์เราเองอะทำให้มันน้อยลงเองโดยผิดวิธีหรือผิดพรบสัตว์ด้วยซ้ำก็คนที่เขาไม่ชอบอย่างเงี้ยพี่มันสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเขาอะไรเงี้ยพี่ก็มีหลายรูปทางไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบแค่วางยาไม่ได้มีแค่นี้พี่คิดเห็นยังไงนะหมาเนี่ยเห็นยังไงมันเยอะไปอ่ะถ้าเกิดเปิดบ้านไว้นี่คือแบบว่าขึ้นบ้านเลยนะขยงขยะนี่คือแบบว่ารื้อกระจายเลยเห็นโต๊ะไหมพี่เนี่ยทำให้คนนั่งนะตัวนี้คนไม่ได้นั่งนะหมานั่งหมานอน
พี่ก็ดูเดี๋ยวพี่ทั้งวันน่ะ24ชั่วโมงเขาจะวนเวียนอย่างเงี้ยไม่ได้นั่งแค่คนมันก็แออัดมากพอแล้วพี่มาเจอหมาอีกนี่ก็คือยิ่งกว่าเดิมอ่ะคูณ2อีกแล้วมันบางตัวมันก็ไม่ได้รับดูแลอย่างทั่วถึงอ่ะพี่จะให้คนภายในชุมชนมาช่วยเหลือกันหรือมาช่วยกันดูแลอย่างเงี้ยก็คงไม่ไหวอ่ะพี่เขาก็มีภาระหรือหน้าที่ที่แตกต่างกันไปอ่ะพี่บางทีทำงานมาบางทีข้าวยังไม่ได้กินเลยต้องมาหาข้าวให้หมาก่อนแล้วอ่ะเขาสงสารมันเยอะเกินไปอ่ะพี่มันต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยเข้ามาดูแลเข้ามาทำหมันเข้ามารับหรือว่ามีฟาร์มมีผู้ดูแลอะไรเงี้ยใครอยากเลี้ยงหรือใครจะไปเลี้ยงเงี้ยเรียนเชิญครับผมเมืองมึงมีอะไรอยากจะบอกมนุษย์บ้างป่าววะเดี๋ยวพี่เขาจะปิดรายการแล้วมันบอกว่าถ้ามันเลือกเกิดได้อ่ะมันไม่อยากเกิดมาเป็นแบบนี้หรอกบอชีวิตเลือกเกิดไม่ได้ไงมึงดูชีวิตมันดินอนแอ้งแล้งข้าวไม่มีให้กินตัวก็ด่างก็เป็นขี้เลื้อนอีกถ้ามีหน่วยงานไหนหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยมารับไปเลี้ยงทีหรือไม่ว่าก็ส่งกูไปอยู่ที่ดีเถอะมีข้าวให้กินมีที่ให้นอนไม่ต้องไปนอนบ้านคนอื่นเขาเนี่ยคลองเตยไม่ได้แออัดแค่คนนะครับหมาจรแม่งก็โคตรแออัดเหมือนกันฝากไว้คิดNobody Story เรื่องเล่าจากหมาจรผมโต๊ดคลองเตยแล้วเจอกัน